หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการประกาศรายชื่อ35นักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดเตรียมทีมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้นะครับวันที่2มิถุนายน2562ทีมชาติไทยก็ได้ตัดรายชื่อให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเอาไว้ใช้ลุยศึกคิงส์ครับครั้งที่47นี้แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาดูครับว่าจะมีใครที่ติดไปบ้างและจะมีใครที่หลุดไปบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งของผู้รักษาประตูก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยกวินธรรมสัจจนันท์จากสโมสร OH Rouen นะครับศิวรักษ์เทศสุเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและฉัตรชัยบุตรพรมจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดส่วนกองหลังก็จะมีธีราธรบุญมาทันจากสโมสรโยโกฮาม่า F มารินอสพันษาเหมวิบูลจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนฤบดินทร์วีรวัฒนดมจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพีรพัฒน์โนชยาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดทิสตองโดจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดอดิศรพรมรักจาก SCG เมืองทองปวีตันทัตเตมีจากสโมสรราชบุรีมิตรผล FC สุพันธ์ทองสงจากสโมสรสุพรรณบุรี FC ส่วนกองกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากสโมสรโออิตะทรินิตะสารัตน์อยู่เย็นจากสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดธนบุญเกษรัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งเป็นสโมสรใหม่ของธนบุญตอนนี้เลยนะครับสุมัญญาภูริสายจากการท่าเรือ FC ศิวกรจากคุปสาจากสโมสรการท่าเรือ FC พีระดลฉ่ำรัศมีจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้และสุภโชคสารชาติจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งกองกลางครับสรุปแล้วตอนนี้ก็จะมีนักเตะจากการท่าเรือเนี่ย3คนและในส่วนของกองหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยธีรศิลป์แดงดาจากสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดอดิศักดิ์ไกรสอนจากสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดสุภชัยใจเด็ดจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพนัทเหมือนตาจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและคนสุดท้ายครับก็คือสุรชาติสารีพิมพ์จากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับและรายชื่อของนักเตะที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยปฏิวัติคำไหมวัชระบัวทองณัฐพลมาลาพันธ์ศศรักษ์ไหประโคนนิติพงษ์เสลานนท์จักรพันธ์ไพสุวรรณบดินทร์ผาลาอนนท์อมรเลิศศักดิ์นูรุณศรียันเกมพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลอาทิตย์บุตรจินดาและอภิวัฒน์เพ็งประโคนครับและก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าการประกาศรายชื่อนักเตะของทีมชาติไทยทุกยุคทุกสมัยก็จะไม่เคยถูกใจแฟนบอลบางกลุ่มแน่นอนเพราะอะไรนั่นเลยครับก็เพราะว่าบางคนอาจจะเห็นเป็นนักเตะแค่ชุดเดิมๆนะครับผมไม่มีเรียกนักเตะหน้าใหม่เข้ามาหรือบางก็บอกว่าไม่เรียกนักเตะที่ฟอร์มดีๆจากในลีกเข้ามาติดหรือว่าไม่เรียกนักเตะจากหัวตารางเข้ามาติดแต่ไปเรียกนักเตะที่มาจากทีมที่อยู่ท้ายตารางอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลหลักเลยที่บางคนอาจจะไปโจมตีนักเตะบางคนอาจจะไปโจมตีโค้ชหรือไม่ก็โจมตีทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าท่านมองแค่เรื่องนี้บางทีผมก็คิดว่าท่านอาจจะมองแค่ไปนะฮะไม่ได้มองให้แบบกว้างๆขึ้นมาอีกนะครับถามว่าผมแปลกใจหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ไหมกับการประกาศรายชื่อในครั้งนี้ผมก็ต้องบอกไปเลยว่าไม่เลยครับเพราะคิดว่าตอนแรกเนี่ยยังไงโค้ชต่อยก็น่าจะมาในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับบางทีผมก็เห็นใจโค้ชนะครับเพราะว่าการตัดรายชื่อเนี่ยวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละวันที่2นะครับฟุตบอลคิงส์ครับก็จะแข่งกันในวันที่5นี่เองแน่นอนครับว่ามันต้องส่งผลในเรื่องของเวลาในการเตรียมทีมนะครับมันมีเวลาน้อยนะฮะไอการที่จะวางระบบใหม่วางแท็กติกใหม่แล้วก็เรียกผู้เล่นเข้ามาเพื่อให้มันเข้ากับระบบแล้วก็เข้ากับแท็กติกเนี่ยมันก็ยังอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเรื่องระบบของทีมชาติเนี่ยผมได้เคยได้พูดไว้ว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับถ้าท่านนึกไม่ออกนะครับก็คือให้ท่านคิดง่ายๆเลยว่าเวลาที่มีโค้ชใหม่เข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะเลือกนักเตะก็คือเขาจะดูจากแกนหลักของทีมชาติที่มีแต่เดิมก่อนแล้วก็ดูรูปแบบของเกมในทีมชาติก่อนว่ารูปแบบเกมของทีมชาตินั้นๆเนี่ยเขาเล่นกันมายังไงมีรูปแบบยังไงนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อรู้จักระบบเมื่อรู้จักนักเตะแล้วโค้ชเขาก็จะเรียกนักเตะเข้ามาแน่นอนครับว่ามันต้องมีผู้เล่นตัวหลักก่อนที่เล่นอยู่เดิมก่อนแล้วก็ค่อยหาผู้เล่นที่ฟอร์มเด่นๆในลีกเข้ามาเสริมนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูในมุมมองของโค้ชโตยนะครับว่าเราจะอ่านใจแกได้ยังไงซึ่งมันก็ดูไม่ยากครับอย่างแรกนะครับให้เรามองย้อนดูที่ผลงานของโค้ชโตยที่แกคุมทีมมานะครับก็นับตั้งแต่เกมเอเชียนคัพนะครับมาจนถึงไชน่าคัพซึ่งผลงานนะครับมันก็การันตีไว้แล้วว่าแกคุมทีมได้ดีนะครับและผลงานมันก็ดีด้วยนะครับมันจึงไม่แปลกเลยครับที่แกจะเรียกนักเตะชุดนี้กับเวลาที่มันเหลืออยู่นะครับส่วนเรื่องของนักเตะหน้าใหม่นะครับผมก็คิดว่าถ้าพวกเขายังพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงพวกเขาก็มีโอกาสติดทีมชาติแน่นอนเพียงแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมก็คิดว่าโค้ชโตยแกก็ไม่อยากเสี่ยงนะครับอย่างแรกคือเราเตะในคิงส์คัพเนี่ยแค่2นัดและนัดแรกเราต้องเอาชนะทีมชาติเวียดนามให้ได้ก่อนนะครับและนี่คือเหตุผลเพราะก็ไม่มีใครการันตีหรอกครับถ้าใช้ผู้เล่นหน้าใหม่แล้วจะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้อย่างที่บอกครับว่าระบบทีมชาติไม่ใช่ใครก็เล่นได้นะครับสังเกตดีๆเลยอ่ะ
ก็ให้ท่านดูนะครับนักเตะที่ฟอร์มดีในลีกในชุดยู23ที่เจอกับทีมชาติเวียดนามอันนั้นคือนักเตะที่ฟอร์มดีนะครับในลีกแต่ระบบเราไม่ดีเป็นยังไงล่ะครับโดนเวียดนามถลุงไป 4-0 แฟนบอลรับได้ไหมครับก็ไม่มีใครรับได้ครับก็โจมตีนักเตะจนแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนะฮะในส่วนของนักเตะเมืองทองนะครับผมอันนี้ที่พวกเขาอยู่ท้ายตารางผมอยากให้ตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะอย่างแรกเลยยังไงก็คือนักเตะของเมืองทองที่มีอยู่ตอนนี้บางคนก็ยังเป็นแกนหลักของทีมชาติของเราอยู่นะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาของนักเตะเมืองทองกับโค้ชตุ่ยก็ถือว่าทุกคนทำผลงานได้ดีนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าอย่างนั้นก็ดังวันลำอะครับประตูของเมืองทองก็คงไม่ติดทีมชาติเวียดนามของปาร์คฮังโซหรอกครับและอีกอย่างนะครับให้สังเกตดีๆว่าตอนนี้ก็คือโฮจิมินห์ซิตี้เป็นทีมที่นำอยู่ในอันดับ1ตารางของวีลีกนะครับแต่ไม่มีนักเตะแม้แต่เพียงคนเดียวเลยที่จะติดทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกนหลักของพวกเขามากกว่าที่มาจากฮองอันยาลายฮานอยหรือแม้กระทั่งเป็นนักเตะจากทีมกลางตารางแล้วก็อยู่ท้ายตารางก็มีนะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายเรื่องของระบบทีมชาตินะครับและที่สำคัญเวียดนามเขาเล่นกันมาตั้งแต่ชุดเยาวชนความเข้าใจต่างๆระบบต่างๆเขาจึงเข้าใจได้มากกว่านักเตะที่ยังไม่ได้เคยติดทีมชาตินะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูไหมครับว่ามีแฟนบอลเรียกร้องให้นักเตะคนนั้นคนนี้ลงแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วผลงานมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็ไม่เห็นแฟนบอลคนไหนออกมารับผิดชอบเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเลือกแบบไหนโค้ชเขาก็ต้องรับผิดชอบกับผลงานที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมถามว่าผมเสียดายนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติแล้วก็นักเตะหน้าใหม่ที่ถูกตัดออกไปไหมมันก็เสียดายเหมือนกันหมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับในการตัดสินใจของโค้ชนะครับเพราะผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยโค้ชตุ่ยเขาก็มีเซอร์ไพรส์ให้เราอยู่แล้วตอนที่รับไม้ต่อจากรายวัฒน์หลายคนก็ต่างดูถูกต่างๆนานานะครับและแกก็สร้างผลงานให้เราได้ประทับใจนะครับจนได้เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของโค้ชนะครับแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของโค้ชด้วยนะครับและนี่คือความคิดเห็นของตัวแอดมินเองนะครับถูกผิดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ